คลิปนี้ผมจะมารีวิวรถพ่วงดำจากทางเฮอร์ป้ากันครับสำหรับรถชุดนี้นะก็เป็นอีกชุดนึงที่ผมได้ทำการสั่งมาจากเว็บ eBay นะความพิเศษของรถชุดนี้นะถ้าเกิดเราสังเกตที่ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องของทางดีลเลอร์แมนนะครับก็คือจะเป็นรถที่เฮอร์ป้าเนี่ยผลิตแล้วก็ส่งให้กับตามศูนย์บริการของแมนนะข้างบนตัวกล่องถ้าเกิดเราสังเกตนะครับจะเห็นคำว่าแมนทักแอนด์บัตเอจีนะครับด้านล่างกล่องก็จะระบุผู้ผลิตเป็นเฮอร์ป้านะเรามาดูด้านหลังกล่องกันครับด้านหลังกล่องก็จะมีตัวสิงโตนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางบริษัทแมนเขานะครับก็ถือว่าตัวกล่องก็ทำออกมาได้ลิมิเต็ดดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวรถข้างในกล่องกันครับข้างในกล่องก็จะมีตัวรถมาให้1ชุดในลักษณะนี้ครับแล้วก็จะมีชุดกระจกมองข้างมาให้1ชุดครับความพิเศษของรถคันนี้อีกอย่างนึงก็คือชุดกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นสีส้มให้เราเลยนะก็คือจะเป็นสีเดียวกันกับตัวหัวเก๋งครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มความสวยงามได้มากเลยทีเดียวอุปกรณ์อีกชิ้นนึงครับอันนี้จะเป็นตัวเสาค้ำกระบะนะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูครับในส่วนของตัวรถดำคันนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยทั้งคันเนี่ยก็จะสกรีนเป็นลายของบริษัทแมนเอาไว้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งตัวสีเนี่ยสีก็เป็นสีส้มของทางแมนที่เป็นสีพิเศษนะครับก็คือจะเป็นรถที่ทางเฮอร์ป้าครับผลิตตามที่แมนต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวหัวลากกันก่อนสำหรับหัวลากคันนี้นะครับก็คือจะเป็นหัวลากแมน TGS นะครับแมน TGS คันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ผมได้ทำการปรับแต่งแล้วนะก็คือได้ทำการเปลี่ยนแชสซีเป็นแบบ 4x4 นะครับก็คือในตอนแรกที่มาเนี่ยแชสซีของเขาจะเป็นแบบ 4x2 นะครับแชสซีอันเก่าเขาจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าเราสังเกตนะครับตัวแชสซี 4x2 ที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยระยะความสูงของตัวรถนะครับจะเตี้ยลงกว่าชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูด้านข้างกันครับก็คือพอเมื่อเราใส่ตัวแชสซี 4x4 เข้ากับหัวเก่งแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวรถดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของตัวหัวเก่งกันก่อนด้านหน้านะครับก็จะสกรีนตัวอักษรคำว่าแมนเอาไว้นะครับรายละเอียดหัวเก่งก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามครับสมกับเป็นรถดีลเลอร์นะด้านบนหัวเก่งก็จะมีไฟสโตรบไลท์อยู่2ดวงนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทำออกมาได้สวยงามครับสำหรับรถหัวลากแมนคันนี้ช่วงล่างของรถนะครับถ้าเกิดเป็นแบบ 4x4 เนี่ยวิธีการสังเกตนะให้ดูด้านล่างครับเราจะเห็นเพาขับอยู่2จุดนะครับทั้งเพาหน้าแล้วก็เพาท้ายเดี๋ยวจะมีเพาขับหมดเลยแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางตรงจุดนี้จะเป็นเกียร์ทรานสเฟอร์ซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่น 4x2 แบบธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูผมเอามาวางเทียบกันนะเราจะเห็นแค่เพาขับเส้นเดียวนะครับที่ยิงตรงไปที่เฟืองท้ายนะสำหรับ 4x2 ด้านบนแล้วก็ 4x4 ด้านล่างเนี่ยก็คือระบบช่วงล่างของเขาจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะสำหรับการอัปเกรดรถหัวลากจาก 4x2 เป็น 4x4 ต่อมาเลยก็คือถ้าเกิดคนที่สนใจที่จะอัปเกรดรถหัวลากนะครับจากระบบขับเคลื่อน 4x2 ไปเป็น 4x4 สำหรับตัวผมนะผมจะเบิกแชสซีกล่องของทางเฮอร์ป้ามาเพิ่มเติมครับสำหรับแชสซี 4x4 ที่ผมเอามาประกอบเนี่ยก็จะมาในกล่องแบบนี้อันนี้จะเป็นกล่องแชสซี 4x4 นะครับก็คือข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวชิ้นส่วนระบบช่วงล่างมาให้หมดเลยนะจะมีตัวแชสซีครับเครื่องยนต์ตัวล้อกระทะล้อเพาขับนะครับถังน้ำมันบางโคลนจะมีมาให้เราครบเลยแล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีแชสซีมาให้เราทั้งหมด2ชุดนะครับตอนแรกที่แชสซีนี้มาเนี่ยเขาจะมาเป็นชิ้นส่วนในลักษณะนี้ครับชิ้นส่วนก็จะมาเป็นถุงเลยนะซึ่งเราต้องมาประกอบเองครับจะมีมาให้เราหมดเลยต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวกระบะดำกันนะครับสำหรับกระบะดำอันนี้นะตัวพ่วงดำเนี่ยก็จะเป็นพ่วงรุ่นใหม่จากทางเฮอร์ป้าเช่นกันนะครับสำหรับวิธีการสังเกตว่าตัวกระบะดำเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เนี่ยให้มาสังเกตด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวกระบะเห็นตรงจุดนี้ไหมครับถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเฉียงลงมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะตรงลงมาแบบนี้เลยนะครับก็คือให้เราลองสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะใส่รูปเปรียบเทียบเอาไว้ให้ดูนะครับต่อมาครับ
สำหรับตัวกระบะอันนี้เนี่ยลูกเล่นของเขาอีกอย่างนึงก็คือข้างบนนี้นะเขาจะมีเป็นฝาปิดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรถของจริงเนี่ยมันจะเป็นผ้าใบนะแต่พอมันเป็นจำลองไปเป็นโมเดลก็เป็นพลาสติกเราสามารถเปิดออกมาได้นะครับตัวฝาปิดนี้นะด้านในกระบะก็เป็นสีส้มหมดเลยครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเดี๋ยวจะดูกระบะอีกด้านนึงกันครับสำหรับลูกเล่นของตัวกระบะอันนี้นะเราก็จะสามารถยกกระบะขึ้นมาดั้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะวิธีการก็คือให้เราดึงตัวกระบะขึ้นมาครับก็คือเราจับด้านหน้านี้ไว้ก่อนแล้วก็เราได้ดึงตัวกระบะนี้ขึ้นมาจะเป็นล็อกของเขาของใหม่จะแน่นนิดนึงครับโอเคพอขึ้นมาแล้วในลักษณะนี้นะครับก็คือให้เราเอาตัวเสาค้ำกระบะนะครับอันนี้นะมาค้ำด้านหน้าตัวกระบะก็จะยกค้างได้ในลักษณะนี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามเลยนะด้านท้ายกระบะก็จะสามารถเปิดออกมาได้ครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับพอกระบะนี้ยกดำเรียบร้อยแล้วโอเคครับถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะตัวกระบะดำรุ่นใหม่จากทางเฮอร์บ้าเดี๋ยวผมเอากระบะดำลงก่อนครับสำหรับลูกเล่นอีกอย่างนึงของตัวกระบะดำอันนี้ก็คือช่วงล่างครับช่วงล่างอันนี้จะเป็นแบบ3เผาตัวขาค้ำนะครับขาค้ำทั้ง2จุดตรงนี้นะจะสามารถปรับเลื่อนลงมาได้ก็คือจะเหมือนรถของจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับตรงจุดนี้นะครับที่ยื่นออกมาเนี่ยจะเป็นตัวขาค้ำนะคือเขาจะปรับได้เหมือนรถของจริงเลยครับจะดึงออกมาได้ทั้ง2ด้านเลยก็ถือว่าเฮอร์ป้าทำออกมาได้เสมือนจริงนะครับทำออกมาได้ดูดีเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเอารถหัวลากประกอบเข้ากับตัวกระบะดำนะโอเคครับก็สำหรับรถดำชุดนี้นะก็ถือว่าเป็นรถอีกชุดนึงนะครับจากทางเฮอร์ป้าที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นรถที่ทำมาเป็นพิเศษนะครับเป็นรถดีลเลอร์แมนแล้วก็มีรายละเอียดลูกเล่นนะครับที่มากพอสมควรนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของทางแมนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจนะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ